ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมโสจายสูตรสูตรที่ว่าเรื่องความสะอาด3ประการเนื้อหาในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความสะอาด3ประการนี้คือ1ความสะอาดกาย2ความสะอาดวาจา3ความสะอาดใจความสะอาดกายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี่เรียกว่าความสะอาดกายความสะอาดวาจาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้โลภมากมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาด3ประการนี้แหละข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายติกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่121หน้าที่366พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้รู้ถึงความสะอาดกายสะอาดวาจาแล้วก็สะอาดใจจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกความสะอาดกายความสะอาดวาจาความสะอาดใจเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกุศลหรือว่ากุศลมูลเป็นทางของความดีเป็นทางหรือว่าเพราะฉลาดในการทำความดีอาตมาภาพก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญ